กลับมาติดตามข่าวค่ำ NBT News กันต่อนะคะช่วงนี้มาดูความคืบหน้าคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่จังหวัดนครปฐมนะคะคือเมื่อคืนนี้ประมาณสัก4ทุ่มเนี่ยทางตำรวจในพื้นที่นครปฐมได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันแล้วก็มีคนเสียชีวิตนะคะปรากฏว่าบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นบ้านของกำนันชื่อดังคนหนึ่งในพื้นที่นะคะไปสอบถามจากพยานที่เขาบอกว่าเขาเป็นพยานที่อยู่ในเหตุที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าเหมือนกับว่ากำนันเนี่ยไปเชิญตำรวจในพื้นที่มากินข้าวกันนะคะก็เอาไปกินข้าวกันเฉยๆก็เดินทางไปร่วมงานแต่ว่าพอไปถึงงานขณะที่นั่งกินข้าวกันอยู่เนี่ยทางกำนันพยายามจะพูดคุยเรื่องของให้ช่วยการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจนะคะที่เหมือนแบบเป็นพรรคพวกเดียวกันเป็นพรรคพวกของกำนันเป็นเด็กกำนันน่ะนะพูดกันอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าตำรวจท่านเนี้ยท่านที่เสียชีวิตบอกว่าคงไม่สามารถที่จะช่วยวิ่งเต้นเรื่องของการโยกย้ายอะไรได้เพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนต้องดูเรื่องของผลงานอะไรด้วยแล้วไม่รู้ยังไงนะคะตามข้อมูลที่ออกมาบอกว่าก็มีการโต้เถียงกันหลังจากนั้นกำนันเนี่ยเดินออกไปสักพักนึงแล้วก็มีคนเข้ามาจ่อยิงจนเกิดเหตุการณ์อุกอาจนี้ขึ้นมาตำรวจเสียชีวิตไป1นายบาดเจ็บไป1นายเนี่ยนะคะอันนี้คือข้อมูลที่ออกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะเรายังไม่ได้ฟังข้อมูลจากทางตัวกำนันนะคะรวมไปถึงทางมือปืนที่ก่อเหตุเดี๋ยวจะต้องรอดูแต่ว่าที่แน่ๆมันเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะแล้ววันนี้ครอบครัวก็นำร่างของตำรวจท่านที่เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาค่ะครอบครัวของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงวันนี้ทำพิธีอัญเชิญดวงขออภัยค่ะทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของพันตำรวจตรีศิวกรก่อนที่จะเคลื่อนศพออกจากโรงพยาบาลนครปฐมไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารเขตบางเขนค่ะฟังข้อมูลจากทางญาตินะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องของพันตำรวจตรีศิวกรทางญาติเนี่ยบอกว่าพอรู้ข่าวแน่นอนนะคะคนในครอบครัวตกใจมากๆเพราะว่าอะไรปกติน้องชายเนี่ยก็คือพันตำรวจตรีศิวกรเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากๆนะคะแล้วน้องเนี่ยเคยบอกว่าแม้ว่าตัวเองจะเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆแต่ยืนยันว่าไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายเพราะครอบครัวของน้องเนี่ยก็สอนเรื่องนี้มาตลอดยืนยันเลยว่าน้องชายเป็นตำรวจน้ำดีพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าน้องเป็นไม้ซีกที่กล้างัดไม้สูงนะคะข้อมูลข่าวที่ออกมาก็คือตรงกันว่าท่านเป็นตำรวจที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาพูดตรงด้วยนะคะเป็นหนุ่มไฟแรงอายุน้อยแต่ปรากฏว่าต้องมาเสียชีวิตไปคือมันเป็นความสูญเสียของประเทศที่เสียทรัพยากรดีๆแบบนี้ไปใช่แล้วก็คือเป็นความสูญเสียของครอบครัวที่ไม่มีอะไรชดเชยได้นะคะแล้วตามกระแสข่าวตอนแรกที่ออกมาบอกว่าตำรวจคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะก็เลยต้องถามญาติว่าญาติรู้สึกกังวลอะไรยังไงไหมทางญาติบอกว่าก็ขอให้คดีทั้งหมดเป็นหน้าที่ของตำรวจสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการดูแลเยียวยาสภาพจิตใจคนในครอบครัวค่ะเราก็กล้าพูดนะว่าบ้านเราเนี่ยคือบ้านเราแหละพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็เขาทำงานตรงนี้เพราะเขาทำงานที่อยากจะถึงจะเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะที่เป็นส่วนหนึ่งคือถึงจะเป็นไม้ซี่ก็ตามต้องงัดไม้ใหญ่ก็ตามอ่ะแต่สุดท้ายเขาก็อยากให้เขาแบบเป็นตัวจริงว่าเป็นตำรวจที่น้ำดีไม่เอาอะไรเพราะว่าไม่เอาอะไรเลยแล้วเพราะว่าบ้านเรามันอยู่แล้วโดยส่วนหนึ่งเราก็ทำงานสุจริตอาชีพเงี้ยพี่ทุกคนก็ทำงานเป็นอาชีพหมดเลยเขาก็เป็นลูกชายหรือว่าตอนนี้เหลือเป็นผู้ชายคนเดียวเนาะเป็นคนเดียวเป็นคนที่ตั้งใจทำงานอยู่แล้วอ่ะโดยที่บางทีเนี่ยกลับที่บ้านเนี่ยเขาก็เลือกงานเนาะเลือกงานบ้านเราอ่ะจะเลือกงานก่อนที่บ้านเนี่ยนะน่าเสียดายที่ตำรวจหนุ่มต้องมาเสียชีวิตพอเป็นไม้ซี่ไปงัดกับไม้สูงกลายเป็นว่าไม้ซี่ต้องหักคือเราก็เลยได้ยินชื่อของตำรวจดีท่านนี้เป็นครั้งแรกในวันที่เขาสูญเสียไปแล้วแต่ว่าประชาชนก็จะจดจำนะครับพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวเป็นตำรวจดีของประเทศไทยอะแล้วก็นี่คือภาพเหตุการณ์ของตำรวจอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าโชคดีไม่เสียชีวิตไปนี่คือทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลได้ลงพื้นที่มาติดตามคดีด้วยตัวเองแล้วก็ตรงมาเยี่ยมท่านนี้ก่อนเลยพันตำรวจโทวสินพันปีเป็นรองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงถูกยิงเช่นเดียวกันได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครปฐม
ตอนนี้พ้นขีดอันตรายนะครับปลอดภัยแล้วแต่ว่ายังไม่ขอให้รายละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกแค่ว่ารู้สึกตกใจเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูครับตกใจครับมันเร็วครับมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วทราบนะครับทราบแต่เมื่อคืนก็แย่ในที่เกิดเหตุทราบว่ามาเสียที่โรงพยาบาลเดี๋ยวที่รายละเอียดขอโทษจริงนะไม่หลังจากที่ไปเยี่ยมพันตำรวจโทวสินทร์แล้วเนี่ยนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อศักดิ์ไปดูสภาพศพของพันตำรวจตรีศิวกรแล้วก็ไปให้กำลังใจเนี่ยครอบครัวของท่านผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นรองผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์นะครับว่ากำชับเจ้าหน้าที่แล้วครับจะต้องเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วท่านบอกว่าอุกอาจมากนะรู้ทั้งรู้ว่าเป็นตำรวจคนร้ายก็ยังกล้าลงมือก่อเหตุแบบนี้แล้วก็บอกว่าเชื่อว่าไม่น่าจะเกินวันพรุ่งนี้จะมีความคืบหน้าออกมานะครับยืนยันว่าเรื่องนี้สาวไปถึงใครขยายผลไปถึงใครที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการให้หมดครับท่านผบ.เนี่ยท่านสั่งการออกมาแล้วว่าให้ดำเนินการแบบเฉียบขาดในกรณีถ้าคนร้ายต่อสู้ขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ใช้มาตรการเด็ดขาดอันนี้มันเป็นที่ว่าเป็นภัยเพียงภัยทางต่อพี่น้องประชาชนจริงๆนี่ขนาดรู้ทั้งรู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดนทั้งหมด5นัดนะครับซึ่งถือว่าอุกอาจมากแล้วก็ลูกกระสุนรู้ทั้งรู้ทั้งโต้เนี่ยเป็นตำรวจแล้วก็พี่ก็สอบถามที่นี่ตำรวจไม่มีใครพบปืนไปเลยนะครับก็ไปงานเลี้ยงครับก็เลยไม่ได้มีการต่อสู้แล้วก็มีการหลบหนีไปต่างไม่ต้องกลัวเรื่องมีที่คนบอกเต็มทำเต็มที่นะครับใครผิดว่าเป็นการผิดใครสั่งการพยานหลักฐานยิ่งถ้าเราได้มาถ้าไม่ต่อสู้ได้มาเนี่ยมันจะมีการให้การของผู้ต้องหาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกคดีมากในขณะเดียวกันนะคะชุดคลี่คลายคดีตำรวจภูธรภาค7และตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังชุดหนุมานพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจค้นบ้านของนายประวินหรือว่ากำนันนกซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านดงยางตำบลตะกล้องอำเภอเมืองนครปฐมขออภัยค่ะอยู่ที่บ้านดงยางในอำเภอเมืองนครปฐมนะคะเพื่อติดตามตัวกำนันนกแล้วก็ค้นหาหลักฐานวัตถุพยานเพิ่มเติมโดยมีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ไปดูที่เกิดเหตุด้วยหลังจากใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะทางพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามก็บอกว่าจากการตรวจค้นไม่พบตัวกำนันนกนะคะพบเพียงครอบครัวญาติรวมถึงลูกๆแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้บอกว่าเข้าไปดูแล้วเนี่ยพบปืนหรือว่าเจอพยานหลักฐานอื่นๆอีกหรือไม่ค่ะแล้วหลังก่อเหตุเนี่ยมีข้อมูลออกมาบอกว่ากำนันนกแล้วก็นายหน่องหรือว่านายธนัชชัยซึ่งเป็นมือปืนเนี่ยกลับมาที่บ้านจากนั้นก็หลบหนีไปกันทั้งสองคนนะคะล่าสุดนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางกำนันนกเข้ามอบตัวแล้วนะคะเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมพร้อมกับทนายความด้วยสีหน้าอิดโรยแล้วก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกับสื่อมวลชนที่ไปรอทำข่าวอยู่นะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะคุมตัวเข้าห้องสอบสวนทันทีจากนั้นมีพ่อและแม่ของกำนันนกเนี่ยเดินทางตามไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมด้วยส่วนทนายความเนี่ยนะคะทนายความของกำนันเนี่ยนะคะก็มีเอกสารมานะคะบอกว่าตามที่มีข่าวออกมาจากสื่อมวลชนว่ากำนันนกหรือว่านายประวีณเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดของนายหน่องหรือว่านายธนัญชัยซึ่งเป็นมือปืนเนี่ยนะคะรายละเอียดที่ทางทนายความส่งมาให้เนี่ยบอกว่ากำนันนกหรือว่านายประวีณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือยุยงส่งเสริมหรือก่อหรือให้ใช้นายหน่องมากระทำความผิดดังกล่าวและในชั้นนี้ถ้าพนักงานสอบสวนมีหมายเรียกขอให้ติดต่อกำนันนกโดยตรงซึ่งยังพักอาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อความสะดวกก็สามารถติดต่อจับทนายความได้ด้วยก็มีเบอร์โทรศัพท์มาอันนี้เป็นเอกสารที่ผู้สื่อข่าวได้รับมาเมื่อสักครู่นี้จากทางกำนันนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เมื่อสักครู่คุณกองแก้วเพิ่งจะอ่านให้คุณผู้ชมฟังไปตำรวจพร้อมอาวุธครบมือก็เข้าไปตรวจสอบตรวจค้นที่บ้านก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่เจอ นะแต่ว่าเอกสารนี้กลับบอกว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้หนีไปไหนนะสามารถติดต่อมาได้แต่ล่าสุดก็คือเข้าไปมอบตัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแต่ว่าน่องเนี่ยยังหาตัวอยู่ยังตามจับอยู่นะครับค่ะและถ้าย้อนไปดูเมื่อเช้าเนี่ยนะคะเมื่อเช้าบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองก็ให้สัมภาษณ์นะคะบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกว่าการที่กลุ่มตำรวจเข้าไปที่บ้านกำนันเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบว่า
เข้าไปเพราะสาเหตุใดอันนี้เดี๋ยวจะต้องมาดูสาเหตุให้ได้ข้อเท็จจริงให้ได้ความจริงทั้งหมดก่อนนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งนึงที่เราฟังจากบิ๊กโจ๊กแล้วเราก็เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนด้วยคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่าทำไมตำรวจในพื้นที่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นคนร้ายสามารถสังหารตำรวจได้ตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเนี่ยต้องดูตัวเองว่าบังคับบัญชา ยังไงถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถึงมีการกล้าพกปืนแล้วไปยิงในงานจนเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์กับสื่อตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเย็นๆวันนี้จะลงพื้นที่ไปดูด้วยนะคะขณะที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพของพันตำรวจตรีศิวกรค่ะก็มีญาติและเพื่อนร่วมงานทยอยเดินทางไปร่วมพิธีแน่นอนนะคะว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะโดยพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเริ่มในเวลา 17:00 น.จากนั้นก็จะเป็นการสวดพระอภิธรรมและในเวลา10และในวันที่11กันยายนนะคะจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในเวลา 13:00 น.ค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของตำรวจท่านที่เสียชีวิตด้วยนะคะตำรวจตรีศิวกรนะครับ